คุณผู้ชมครับอันนี้ก็ยานพาหนะไปทั่วทิพย์ทั่วแดนถัง 1,000 ลิตรนะครับ 1,500 ลิตร2แผงครับคุณผู้ชมก็อันนี้น้องแอร์อันนี้ก็ทีมงานนะครับน้องแอร์ก็อยู่แถวๆบ้านดอนกลางก็กะจะทำวัวขุนคอกวัวอยู่นี่ครับตอนแรกก็ตกใจคิดว่าเถียงนาห้วยคือจะงามแท้นะแอร์มาลองดูน้ำหน่อยแอร์เจ้าของที่เนี่ยสูบน้ำแรกขึ้นมาก็มาล้างหน้าหน่อยเร็วมาล้างหน้าหน่อยโอ้ยมันล้างน้ำเลยมันแดดลองดูซิว่ากลิ่นน้ำเป็นยังไงมันก่อยไหมเป็นไงรสชาติเจ๊ช่างว่านลูกเจ๊เจ้าของมาดูเป็นไงดีหยังเอาลองดูซิช่างว่านมีกลิ่นไหมแค่2แผงคุณผู้ชมลงไป60เมตรครับ2แผงยังนําทางตัว60เมตรเออๆแม่นอยู่นั่นเถียงนาโอ้ไม่ใช่เถียงนาครอบครัวสางปะกะมันมีสางอยู่หั่นกูยังนําทางกี่นําทางนี่ล่ะลงไป60เมตรลุ้นนะครับเพราะว่าจอบไปเป็น100เมตรแต่ว่าเราลงได้อยู่60ตามกําลังของปั๊มนะครับเพราะว่าเราใช้แค่2แผงอันนั้นช่างชีพตาเจ้ากะแป้งตาปือครับกําลังเป็นไงนายโอเคไหมคือลำทางเลยโอ้แสดงว่าเอาไปแปรรูปทำน้ำน้ำดื่มได้เลยได้เนี่ยจืดก็ยังนำธรรมดาเขาเลยเจ๊ได้ยังไงแสดงว่าเหมาะสำหรับการทำการเกษตรเลี้ยงวงเลี้ยงวัวฮะคุณผู้ชมครับพวกเราชาวเกษตรก็สู้ต่อไปถ้าใครอยากจะมาแวะชมก็มาเนี่ยครับมาติดต่อน้องแอร์เนี่ยอยู่แถวๆเลยดอนกลางมาหน่อยเดียวนี่ทางบ้านน้องเขื่อนวังยาวทั้งนี้แหละนะครับไม่หลงครับไม่หลงติดทางดำเลยครับมองเห็นชัดเจนเดี๋ยวรอไฟฟ้ามาอันนี้เราก็ครับประมาณนี้เพราะว่าลงไปลึกเหลือเกินสู้ๆครับ